กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะแบบกังวลหัวใจบางคนถึงขั้นพูดว่า นี่ไม่ใช่ปีใหม่ใช่ไหมนี่คือเดือนที่13ของปีที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะความกังวลในเรื่องโควิดยังไม่หายจากพวกเราไปเลยนะคะโควิด mm. <COVID S 2> ระลอกใหม่ค่ะเอาความสุขปีใหม่ของเราไปแท้ๆเลยเนาะแต่นั่นแหละค่ะถ้าเลือกได้ใครก็ไม่อยากเจอแต่เมื่อต้องเจอเราก็ต้องปรับวิธีคิดจะโควิดหรือปัญหาเศรษฐกิจชีวิตต้องเดินต่อนะคะตอนนี้หลายคนทุ่มความหวังไปที่วัคซีนต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะบางทีวัคซีนอาจจะไม่ใช่ทางเลือกหรือว่าทางรอดเดียวนะคะตอนนี้สําคัญสุดไม่ว่าวัคซีนจะมาถึงเรา เมื่อไหร่คือเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยน่าจะมาถึงประมาณมีนาคม,มานะคะแต่ตอนนี้การดูแลตัวเองให้ดียังเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่แค่กาดตกต้องเป็นกาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรการันตีได้อย่างแน่นอนว่าวัคซีนจะเป็นทางรอดเดียวของโควิดหรือเปล่า สิ่งที่ทําได้ตอนนี้ยังคงยืนยันเรื่องการปกป้องตัวเองลดการเดินทางค่ะตัวคนคือพาหะถ้าเราไม่พาตัวเองไม่พาเชื้อโควิดไปติดกับใครเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยระง,งับการติดเชื้อต่อๆกันไปของโควิด -19 นะคะ สุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีกันต่อไปนะคะเรื่องกายดูแลปกป้องตัวเองไปแต่เรื่องใจมีอะไรมาคุยกันตรงนี้ค่ะกับ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะโอ้โหต้นปีมาคำถามค่อนข้างหนักหนาเลยแหละคำถามนี้จากน้องคนหนึ่งค่ะคงจะมีความทุกข์ใจเท่าที่พี่อ้อยอ่านคงทุกข์ใจแสนสาหัสเลยละ่ะสามีที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆนอกใจค่ะแต่นอกใจไปกับใครลองฟังดูค่ะ น้องส่งมาบอกว่าตอนนี้หนูอึดอัดใจมากนะคะไม่รู้จะไปยังไงต่ออยากรบกวนพี่อ้อยให้คําแนะนําด้วยคือหนูคบกับแฟนคนนี้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยสุดท้ายหนูก็ได้แต่งงานกับเขาเราแต่งงานกันมาได้5ปีแล้วค่ะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้เนี่ยลูกเข้าอนุบาลแล้ว แฟนหนูเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่หนูกับลูกดีมากๆต่อให้หนูทํางานนอกบ้านเขาก็ยังดูแลค่าใช้ใจ่ายของหนูกับลูกทั้งหมดงานในบ้านก็ช่วยกันค่ะถือว่าเป็นสามีที่ดีและพ่อของลูกที่ดีเลยจนมาระยะหลังๆเขาดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะซึ่งหนูก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเครียดมาจากงานแต่ก็ไม่ได้ถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแค่คิดในใจว่าเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเองจู่ๆวันหนึ่งเขามาขอคุยค่ะ วันนี้เขาดูเครียดมากหนูก็กังวลคิดไปล้านแปดอย่างเขาเป็นหนี้หรือเปล่าหรือเขาแอบไปมีชู้หรือมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าหนูรีบจัดการงานบ้านให้เสร็จพาลูกเข้านอนเรียบร้อยจนเราได้นั่งคุยกันเขาพูดกับหนูว่าเขามีเรื่องอยากจะสารภาพโอ้โหแค่คำนี้เนี่ยสุดจะยากและสุดจะเดาว,ว่าสิ่งที่เขาจะสารภาพมาเป็นเรื่องดีเลยนะคะเขาปิดบังหนูมานานว่าจริงๆแล้วเขารักหนู แต่จริงๆแล้วคือเขาชอบผู้ชายค่ะเขารู้ตัวมาตลอดเขาเคยคบกับผู้ชายมาก่อนแต่ทั้งบ้านรับไม่ได้เขาเลยพยายามเปลี่ยนจนมาเจอหนูเขาบอกว่าคิดว่าจะเปลี่ยนได้แต่มันไม่เคยเปลี่ยนได้เลยพี่อ้อยคะหนูช็อกมากเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขารักหนูจริงๆนะไม่ได้หลอกกันแต่พอยิ่งโตเขายิ่งมั่นใจว่าที่ผ่านมาเขายัางชอบผู้ชายเหมือนเดิม ตอนนี้เขาไม่ได้รักหนูแบบคนรักแล้วและเขากําลังคุยกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะคบกันเพราะอยากจะบอกกับหนูก่อนตอนนั้นหนูทุกข์มากค่ะสับสนโกรธจุกและเสียใจทั้งที่ไม่อยากเสียเขาไป ตอนนั้นหนูรับไม่ไหวหนูเลยบอกว่าขอเวลาก่อนได้ไหมซึ่งนับจากวันนั้นมาถึงตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เราแยกบ้านกันเขายังคงมารับลูกไปเที่ยวพาไปกินข้าวและหนูก็รู้ว่าเขาพาลูกไปเจอกับผู้ชายคนนั้นแล้วด้วยโอ้โหทรมานใจนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาก็มารับลูกไปทานข้าวกันเหมือนเดิมและผู้ชายคนนั้นเขาก็มาด้วยนะคะมาเจอหนูครั้งแรกที่เจอกันเขาก็ทักทายดีหนูทั้งอึง้งทั้งเสียใจจุกอยู่ในอก บอกตรงๆว่าน้ำตาตกในค่ะได้แต่ยิ้มรับคืนนั้นหนูคุยกับแฟนว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อเขาก็บอกว่าเขาอยากรักษาครอบครัวเอาไว้แต่ขอให้หนูเข้าใจรสนิยมทางเพศของเขาได้ไหมเขาขอคบคนนั้นไปด้วยและทําหน้าที่พ่อของลูกไปด้วยเขาบอกว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตหนูก็อยากให้หนูลองเปิดใจหนูไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดีค่ะหนูแค่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูก ไม่ใช่แบบนี้ค่ะพี่อ้อยรอบกวนปรึกษาว่าหนูควรทํายังไงต่อดีขอบคุณมากนะคะโอ้โหถ้าอยู่ใกล้ๆนะพี่จะกอดน้องแน่นๆเลยอะความเจ็บปวดที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งในการใช้ชีวิตคู่คือสามีนอกใจแต่ของน้องเจอเรื่องใหญ่กว่านั้นคือเขานอกใจไปกับผู้ชายด้วยกันนี่ยังไม่นับหัวใจเรานะคะหัวใจลูกจะเป็นยังไงถึงได้บอกกับใครๆเสมอคะ่ะ ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ก่อนอย่าคิดดึงใครเข้ามาเป็นดาราสมทบให้เราครบเอาไว้อวดใครๆว่าน,นี่ไงเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคือไม่ว่าจะเป็นน้องหรือเป็นใครอะไม่ควรที่จะมีค่าแค่เขาคบเอาไว้บางหน้าเท่านั้นนะคะช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่คิดถึงความรู้สึกใครเลยนอกจากตัวเองเขาเห็นแก่ตัวมากคะ่ะตอนนี้น้องเสียใจก็ร้องไห้ลังพิษนะแล้ตั้งสติว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไง พึ่งเขาไม่ได้แล้วค่ะอย่าหวังว่าผู้ชายเห็นแกนตัวคนนี้จะรับผิดชอบครอบครัวเราทําได้มากที่สุดก็แค่ส่งเงินน่ะพี่พูดตรงๆนะและเขาได้บอกสิ่งที่เขาต้องการหมดแล้วเราก็ยังอยู่ลูกก็ยังมีแถมขอมีผู้ชายอีกคนตรงตามรสนิยมทางเพศของเขาไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มีแฟนเพศละคนได้โดยไม่ผิดนะคะนอกใจคือนอกใจจะนอกใจไปกับเพศไหนยังไงก็ผิดเขาไม่คิดทําอะไรต่อให้มันถูกด้วยอะ่ะ อยากได้ไปทุกอย่างเลยมีเราวไว้ประกอบภาพชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีผู้ชายอีกคนเอาไว้สนองตอบต่อรสนิยมทางเพศของเขาคือไม่ว่าเขาจะเป็นสามีหรือเป็นลูกของใครยังไงก็ตามผู้ชายอีกคนดันรับได้ไงคะคือไม่ขอเป็นอันดับหนึ่งเป็นสักหนึ่งอันดับก็ยังดีคราวนี้อยู่ที่เราคะ่ะเข้าใจว่าไม่มีใครรับได้แต่จะให้น้องตัดสินใจอะไรในวันนี้เนี่ยพี่ก็ห่วงว่าน้องคงยังทําไม่ไหวหรือเปล่าค่อยๆค,คุยกับตัวเองตั้งสติให้ได้ก่อน โหมดอยากมีครอบครัวอบอุ่นหรือมีสามีที่ดีลูกน่ารักใครๆก็อยากมีคะ่ะน้องคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังไงเมื่อไม่ได้ดังใจก็ต้องรักตัวเองมากพอที่จะเดินหน้าต่อลองเลือกทางชีวิตของตัวเองคิดในมุมที่แย่ที่สุดก่อนถ้าวันหนึ่งนะเราไม่ยอมอยู่ในเงื่อนไขของเขาต่างคนแยกย้ายเลยไปมีชีวิตของตัวเองมีแค่สารภาพความเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นน้องไหวไหมถ้ามาหากินได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญถ้าไม่ ลองค่อยๆวางแผนรองรับทุกอย่างให้ได้เช่นหาอาชีพของตัวเองไหมหรือว่าตอนนี้น้องทํางานอยู่ค่ะน้องสามารถที่จะรับมือเรื่องนี้ได้ทางออกก็จะชัดเจนขึ้นจะได้มีทางเลือกมากขึ้นดีกว่าต้องยอมทนทนทน,ทนให้คนเห็นแก่ตัวเอาเงื่อนไขในชีวิตที่เขาอยากมีคือมีแต่ได้กับได้แล้วมาบีบบังคับเราอะค่ะ การที่เขาพูดว่าไม่อยากเสียเรากับลูกไปไม่อยากเสียไปก็ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาหัวใจค่ะไม่ใช่เรียกร้องบังคับให้เราทนให้ได้เพื่อลูกและเพื่อเขาแล้วเขาล่ะทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างถ้าเรามองเห็นมุมที่แย่ที่สุดแล้วเตรียมรับมือเอาไว้แล้วคราวนี้ลองเปิดใจคุยกับเขาค่ะถ้ายังอยากเดินหน้าในการเป็นครอบครัวเดียวกันต่อไปเขาก็คงต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างมั้งวางตัวเพื่อลูกนี่อันนี้ในกรณีที่ เขาบอกว่าเขายังอยากมีครอบครัวอยู่นะไม่ว่าเขาจะผูกพันกับผู้ชายอีกคนแค่ไหนการวางตัวเพื่อลูกคือเขายังต้องทําตัวเสมอว่าเป็นคุณพ่อที่ดีและน่ารักกับครอบครัวลองดูสิเขาทาได้จริงหรือเปล่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นได้แค่ของแถมนอกบ้านเท่านั้นนะเราลองเสนอเงื่อนไขบ้างนี่ถือว่าเป็นภรรยาที่ใจกว้างที่สุดแล้วไม่รักกันแล้วไม่เป็นไรแต่หัวใจลูก เธอจะรับผิดชอบหัวใจลูกยังไงเพราะทั้งหมดอย่าลืมนะคะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเริ่มต้นจากตัวเขาถ้าน้องยื่นข้อเสนอแบบนี้ลองดูคำตอบของเขาแล้วตัดสินใจเอาเลยว่าอันไหนทนได้อันไหนรับไม่ไหวแต่ต้องยอมรับก่อนนะคะเราเปลี่ยนเพศเขาไม่ได้จะด้วยความดีหรือสิ่งที่ต่อสู้กันมาเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของใครไม่ได้ทั้งนั้นที่สาคัญคือเขาโกหกอะคะ่ะหลอกลวงอย่างน้อยก็ตั้งห้าปีอะ เขาไม่ต้องมาหวังดีว่าเฮ้ยเธอถ้าเธอเจอใครดีๆก็เปิดใจนะอ๋อไม่ต้องขาดันตัดสินใจเองไม่ต้องมาชี้แนะยิ่งเขาพูดแบบนี้เรายิ่งเสียใจอะค่ะมันเหมือนกับว่าเขาอยากไล่เราไปใจจะขาดเพราะอยากให้ผู้ชายคนใหม่มาอยู่ใกล้ๆเต็มทีแล้วหรือเปล่าหมดเสียใจน้องเสียใจเลยก็ควรจะเสียใจอยู่แต่หมดแก้ปัญหาก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยสติวันนี้ยังไม่ไหวเดินหน้าต่ออีกสักตั้ง ให้ตัวเองฟื้นฟูหัวใจให้แข็งแรงพอพอพลังกลับมาค่อยเดินหน้าและตัดสินใจอย่างชัดเจนอีกทีก็ได้โลกนี้นะคะไม่มีปัญหาใหญ่มันมีแค่ปัญหาใหม่ที่ยังรับไม่ไหวตั้งแต่ต้นค่อยๆใช้เวลาเยียวยาหัวใจเลิกกันเมื่อไหร่ก็บอกใครๆได้ว่าอ๋อเข้ากันไม่ได้ค่ะวิถีชีวิตไม่ตรงกันแต่เรายังต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกอยู่แค่หยุดการเป็นสามีภรรยากันหรือถ้าใครดันเกิดรู้เรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆ คนที่ควรอับอายก็ไม่ใช่เราอ่ะนั่นคือปัญหาของเขานะคะเรื่องอะไรจะมาบีบคอให้เราต้องช่วยปกปิดปัญหาที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของเขาอย่าใช้คำว่าอยากให้เราเข้าใจรสนิยมทางเพศของเขาแล้วเขาล่ะคะเข้าใจไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งทำไมชีวิตต้องพังขนาดนี้ไม่ต้องนับว่าเขานอกใจไปกับเพศไหนนอกใจคือนอกใจและตอนนี้เขาพยายามจะทำให้เรายอมรับให้ได้ว่าเขาจะมีสองบ้านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้ารับไม่ไหว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องทนนะคะเข้าใจว่าน้องยังอาจจะเถียงอยู่ในใจว่าอยู่เพื่อลูกแต่การอยู่เพื่อลูกน้องทําฝ่ายเดียวไม่ได้นะถ้าเขาพยายามจะไล่เราจะตายพ่อแม่อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์ลูกจะมีความสุขจริงหรือเปล่าค่อยคอยทบทวนค่ะทบทวนแล้วทบววทบวนอีกเมื่อวันที่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่เวลาได้ยิวยาวหัวใจน้องแล้วน้องจะมองเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นอย่ายอมเป็นเครื่องมือของคนเห็นแก่ตัวนะคะส่งกําลังใจให้น้องใช้สติในการรับมือให้ไหว ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันถ้าไม่รักกันก็ต่างคนต่างไปอยู่แบบที่ตัวเองชอบกันละกันเพราะว่าเต๋อให้ทนต่อไปไม่ช้าก็เร็วเลิกกันอยู่ดีอย่าให้เขามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวนะคะรักเขาพี่เข้าใจแต่อย่ายอมให้ใครใช้คำว่ารักของเรามาเอาเปรียบเรานานจนเกินไปเป็นกำลังใจให้น้องนะฮาวทูรักในอีพีต่อไปคะ่ะก็โหดต่อใจไม่ใช่น้อยคะ่ะรักแฟนรู้ว่าแฟนเป็นโรคร้าย คงรับมือไม่ไหวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากกันก็เลยใช้วิธีการหายไปจากชีวิตของแฟนเลยโหเดี๋ยวนะน้องคะช่างน้ำหนักดีๆคือกลัวรับมือความเศร้าโศกไม่ไหวเลยหนีไปเลยอะล่าสุดเพิ่งรู้ข่าวว่าแฟนเสียชีวิตแล้วคราวนี้แหลคะค่ะความเสียใจที่เกิดขึ้นหนักกว่าอีกความผิดเกาะกินหัวใจมาสองปี จะดีขึ้นได้ยังไงร,รอติดตามใน How To รักอีพต่อไปนะคะช่วงเลานี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่เราน่าจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะๆส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเราต้องรอดจากภาวะยากๆนี้ไปด้วยกันเจอกันใน How To รักอีพต่อไปสวัสดีค่ะ How w t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับ DJ เจพี่อ้อยนภาพร